คุณพราวสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนเลยนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยครับคุณวิภูคะคือตอนนี้ภาพในหัวพราวอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วคืนนี้ก็อาจจะลากเส้นสามเหลี่ยมแล้วดีไม่ดีพรุ่งนี้ก็อาจจะกลายเป็นวงกลมไปเลยก็ได้ค่ะนี่เป็นภาษาอาร์ติสต์เหรอครับพราวหมายความว่าคุณวิภูอย่าเอาอะไรกับคนอย่างพราวมากเลยค่ะคือพราวเป็นคนที่ไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ไม่เคยหยุดนิ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอนนี้อย่างเดียวเลยนะคะที่พราวคิดก็คือจะทำยังไงให้งานออกมาดีที่สุดค่ะผมเข้าใจนะครับถ้าอย่างนั้นเราพักเรื่องงานแล้วไปดินเนอร์กันดีกว่านะครับตอนนี้พริมน่าจะรอนานแล้ว